วัสดีครับผมโอ้โหไม่ได้มากับทางเพียงจีนามานะฮะวันนี้ได้มากับแทนทีมนะครับผมแถมได้มากับพี่อีก3คนด้วยนะครับพี่แอมพี่รุทโอ้โหไม่ได้เจอนานมากไหนวันนี้ผมคิดถึงมากเลยครับขอเสียงแฟนคลับผมหน่อยครับขอเสียงแฟนคลับพี่รุทหน่อยโอ้โหของคนแน่นจริงๆขอเสียงแฟนคลับพี่แอมหน่อยครับขอเสียงแฟนคลับผมแฟนคลับพี่รุทแฟนคลับพี่แอมที่รักแคร์หน่อยครับผมอย่างนี้แหละขึ้นมาก่อนมันได้เปรียบอย่างเงี้ยนะได้ลองเสียก่อนนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากครับได้ร้องคนแรกเพราะว่าเลือกเพลงมาแบบสบายๆมากๆนะครับวันนี้ดีใจมากๆเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับพี่น้องครับพี่น้องชาวเมกะบางนาตอนนี้นะครับณที่ตรงนี้นะครับเรามีบูธแทนทีนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับเรามีศิลปินนะฮะนักร้องจากเดอะสตาร์มีคนที่หล่อที่สุดอย่างผมนะครับผมมาก่อนด้วยมีคนที่หน้าตาดูคุณชายคุณชายอย่างพี่แอมมาด้วยนะครับแล้วก็คนมีคนที่แก่ที่สุดในเดอะสตาร์มาด้วยใครวะคุณรุ่นแน่เลยเล่นไว้ก่อนครับเดี๋ยวพี่รุ่นขึ้นมาพี่รุ่นพูดยาวแน่เพลงต่อไปครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยใครเอ่ยมีคนชอบบอกว่าเขากับผมหน้าคล้ายกันครับแต่ผมดูยังไงผมก็หล่อกว่าค่อนข้างชัดเจนนะฮะแฟนนี้ในนี้มีใครแฟนคลับกันบ้างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นนะฮะช่วยผมร้องเพลงนี้ด้วยครับพยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่เลิกคิดอะไรก็เลยจนพลาดพลั้งก็มันเห็นมือความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาหากไม่คิดนั้นลำบากหากยังใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินThank you.
ในหัวใจเธอเปิดฟ้าทอนตัวและทอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันฉันร้ายหากเธอไม่ได้รักตอนที่ร้องเนี่ยตอนท้ายเนี่ยมีเสียงกันแรปมาด้วยนั่นแหละผมอารมณ์เสียตลอดทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้เลยอย่างที่เขาว่ากันนะครับว่าน้องกันเนี่ยกับแคนเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันจะมายังไง คือทุกคนก็ถามอยู่ว่ามันฝาแฝดกันตรงไหนนะจริงๆมันมีอยู่นะครับก็สีผิวมันเนี่ยนะฮะผมขาวกว่าอยู่พี่เฮ้ยทำไมมันเหมือนกันเลยอ่ะอ้าวบอกแล้วเดี๋ยวนี้ผมขาวขึ้นพี่ไม่ใช่ไฟอ๋อขอบคุณไฟมากๆนะครับวันนี้ก็ยังไงดีดีใจมากพี่รุทได้มากับพี่รุทเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆไม่คือสายตามันช่างน่ากลัวไม่เจอกันนานเปลี่ยนไปเยอะนะนายนานพี่ผมไม่เจอพี่นานมากคิดถึงมากครับผมใช่ครู้สึกแปลกโอ้โหน้องพี่คิดถึงเลยครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงพี่รุ่นดีมากจริงเหรอครับตะกี้ได้ยินไม่ใช่เอ้ยพี่ได้ยินเพียงแล้วไม่อยู่ตรงนี้เลยนะก็จริงๆต้องบอกว่าอยากทำงานร่วมกับแคร์มานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนอาชีพแล้วเปลี่ยนอะไรไปเป็นพิธีกรแทนใช่ไหมไม่เปลี่ยนพี่เขาเรียกว่าทำสองอย่างเลยพี่อย่าพูดอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่แต่ว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนพี่ก็ทำเป็นพิธีกรเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมแต่จริงๆเป็นพิธีกรมันก็ดีก็ดีเหมือนกันร้องเพลงด้วยมันก็ได้ใช่ครับทำสองอย่างเลยอะไรที่ได้ตังค์เอาหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครอยู่แถวนี้นะครับจ้างเราได้สองอย่างเลยจ้างพิธีกรก็ได้จ้างร้องเพลงก็ได้ก็คือจ้างเรามันก็ดีอย่างนึงคือได้ร้องเพลงด้วยได้พูดด้วยแต่ว่าพี่แคทบอกว่ามีงานต่อมีงานต่อต้องร้องเลยต้องร้องเลยโอเคครับพูดมากไม่ได้คือพอพิธีกรสองคนมาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะนะครับมันจะยาวต้องร้องเลยถูกต้องเพลงนี้ครับเพลงอะไรเพลงนี้ครับเราก็เลือกกันมานะฮะเพลงนี้แคนอยากร้องมากครับใช่ครับถามว่าทำไมอยากร้องเพลงนี้เป็นเพลงร็อกเป็นเพลงร็อกที่แบบว่าได้ฟังนานมากแล้วฮะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ร้องแล้วก็ผมเองเนี่ยไม่มีแผ่นเพลงนี้แต่ว่าเจอของพี่รุ่นพอดีอ๋อเออผมก็เลยคิดว่าน่าจะร้องเพลงนี้กัน20 บาทโอเคร้องเพลงอะไรดีกว่านะครับผมครับผม